ช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกซ้อมมาแต่ถ้าเกิดคุณฝึกซ้อมมาเนี่ยคือลูกฝีมือทั้งนั้นตั้งใจนะคือแบบขอเล่นในเช่นทัวร์ขอได้แชมป์ปีละครั้งก็ยังดีนะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งปีได้2ครั้ง3ครั้งเพราะโดยเฉลี่ยมาก็ดูมาตลอดว่าโดยเฉลี่ยแล้วถาวรตั้งเล่นมามีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เฉลี่ยแล้วออกมาเนี่ยถาวรเฉลี่ยมาเหมือนว่าทุกปีจะต้องมีแชมป์และชนะปีละครั้งละครั้งล้างโดยเฉลี่ยแล้วถ้าโดดเด่นที่สุดอะเอาง่ายๆขยันมั้งผมคิดว่ามันเอาง่ายๆผมไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีสตางค์ไม่ได้ลูกคนรวยคือเรามีจุดมุ่งหมายของเราต้องทำงานหนักทุกวันใช่ไหมมันถึงมีถาวรทุกวันนี้